สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม CWCAT นะครับวันนี้จะมาพูดถึงบทที่2นะครับใครที่มีคอร์สเต็มของ CWCAT คอร์สพื้นฐานแล้วก็เรียนตามได้เลยส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเมลไว้ใต้โพสต์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมสอนไปนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดแล้วก็ฝึกเล่นกันตามนะครับผมสำหรับ CWCAT V2025 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในบทที่2เราจะเรียนหัวข้ออะไรกันบ้างซึ่งสำคัญมากนะครับในส่วนของบทที่2ไปดูกันนะครับก่อนอื่นผมจะเปิดให้ดูก่อนนะในบทที่2ก็จะมีทั้งหมดประมาณนะครับประมาณ18นะฮะ18รวม1นี้ด้วยนะ18แบบฝึกหัดนะครับผมเราจะค่อยๆเรียนนะครับตามหัวข้อกันเนาะโอเคส่วนใครที่สนใจอยากจะสอบถามราคาในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ CWCAT ซึ่งผมการันตีว่าดีมากนะในตอนท้ายของวิดีโอนะครับเดี๋ยวจะมีให้รายละเอียดไว้นะครับผมแล้วก็แจ้งไปเลยนะครับตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปจะไม่มีไอคอนกระดุกกระดิกให้รำคาญแล้วนะครับเพราะว่ากลัวจะไปบทบังรายละเอียดอื่นๆกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับในหัวข้อแรกก่อน Customize Station มันคืออะไรนะครับไอ้ Customize Station เนี่ยนะครับปกติมันจะอยู่ด้านขวามือล่างสุดถ้าเราคลิกซ้าย1ครั้งไปตัวนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนไอ้ customization เนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขของการ standby standby อะไร standby status bar ครับ status bar เนี่ยที่พูดถึงนะครับก็คือแถบที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเกือบทั้งหมดเราเรียกว่าเป็น status bar นะครับเรียกว่าเป็น status bar แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วไอ้ customize เนี่ยนะครับมันจะควบคุมส่วนที่โชว์นะส่วนที่โชว์อยู่บริเวณนี้นะครับแถวล่างสุดฮะแถวด้านบนเนี่ยในส่วนของโมเดลหรือเลเยอร์1เลเยอร์2อะไรต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ยังปุ่มที่คอนโทรลเขานะปุ่มที่คอนโทรลเขายังถูกคอนโทรลจากดิสเพลย์ด้านบนอยู่นะครับยังอยู่ในส่วนของแถบริบบอนด้านบนอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะโอเคเข้าใจก่อนเนาะว่า customization เนี่ยนะครับที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเนี่ยนะครับคือเอามาใช้งานส่วนที่ไม่เอามาใช้งานคือปลดเครื่องหมายถูกออกไปยกตัวอย่างเช่นค่าคอร์ดิเนตเนี่ยนะฮะผมติ๊กไปเนี่ยจะเห็นค่าคอร์ดิเนตอยู่ตรงบริเวณนี้ใช่ไหมมี x มี y มี z นะครับซึ่งอันนี้สำคัญกับงานเซอร์เวย์นะแต่ว่าตอนนี้เองยังไม่ได้มีการเอามาใช้งานผมก็ปลดเครื่องหมายถูกออกไปก่อนนะครับทีนี้น้องๆก็ดูตามนะอยากจะได้อะไรก็เอาออกมาใช้งานนะครับเนี่ยฮะก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะจุดแรกนะครับทำความเข้าใจกับ customization ก่อนนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยน้องๆหลายคนที่ดูวิดีโอตามเอ๊ะทำไมในพื้นที่โมเดลสีดำเนี่ยของผมเนี่ยถึงมีการโฟกัสในขอบเขตนะครับขอบเขตถ้าดูจริงๆก็คือกระดาษ A3 นั่นแหละ420/297เนี่ยตรงนี้ไว้คือฟังก์ชันตรงนี้เราต้องปรับแต่งเอานะครับเราต้องปรับแต่งเอาถ้าใครนะครับไม่ได้ดูนะครับในเรื่องของการปรับแต่งนะฮะในส่วนของขอบเขตกระดาษเนี่ยแนะนำให้ย้อนกลับไปดูที่บทเรียนที่1นะบทเรียนที่1นะครับบทเรียนที่1เนี่ยจะมีอยู่2ตอนย้อนกลับไปดูได้นะครับผมประมาณนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับมาดูในส่วนของหัวข้อที่1ซึ่งเป็นหัวข้อถัดมานะครับ 2.1 โมเดลและการปรับแต่ง status bar อ่ะนะครับโมเดลและการปรับแต่ง status bar โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโมเดลและการปรับแต่ง status bar เนี่ยโมเดลคือหน้าสีดำที่อยู่ด้านบนครับนี่นะฮะหน้าสีดำที่อยู่ด้านบนซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันจะต้องมีการโยงให้เห็นด้วยเพราะว่าแถบที่ควบคุมเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆมันอยู่ใกล้ๆกับไอตัว status bar ด้านล่างนะครับก็เลยจะต้องมีการอธิบายให้เห็นทีนี้โมเดลเนี่ยโมเดลคือหน้าสีดำเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างนะครับเราต้องมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของโมเดล setting ก่อนเนาะปกตินะครับเวลาเราต้องการจะควบคุมในส่วนของหน้าโมเดลเนี่ยนะครับให้เรากดไปที่หัวข้อวิวครับหัวข้อวิวจากแถบริบบอนนะนี่นะฮะวิวจะมี2วิวนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของเมนูบาร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีวิวอยู่ตรงนี้แต่แนะนำให้กดที่วิวจากแถบริบบอนอ่ะเราจะดูอะไรกันบ้างโดยปกติแล้วนะครับในหน้าสีดำที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งมีการรับไฟล์งานมาไฟล์มันอาจจะ
ไม่สมูทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงหัวข้อนี้นะครับมันจะมีให้เราสามารถปรับรีเจนออร์นะรีดอร์พวกอะไรเงี้ยนะฮะมันจะเป็นการปรับในส่วนของหน้าต่างได้หรือบางครั้งนะครับเราอาจจะถนัดพิมพ์ R E นะแล้วก็กด Enter ไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการปรับสมูทของหน้าจอให้หนึ่งครั้งนะประมาณนั้นนะครับถัดมานะครับในหน้านี้นะครับเราจะเห็นอะไรบ้างจะเห็นว่าปัจจุบันเราเขียนแบบในมุมมองไหนท็อปวิวครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือท็อปวิวเราก็สามารถที่จะเขียนได้เลยหรือในหน้านี้นะครับมีอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงอย่างแรกก็ตรงนี้ครับมันก็จะสัมพันธ์กันกับด้านบนเนี่ยนะครับรูปแบบการปรับในส่วนของหน้าต่างการเขียนแบบเช่นท็อปใช่ไหมครับเลฟซ้ายไลท์ขวาดูนะผมกดไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะครับรูปแบบมันจะเปลี่ยนแบบนี้จริงๆตอนนี้เรายังไม่เห็นชัดเรายังไม่เห็นชัดนะครับถ้ามันมีงานที่เป็น 3D เราจะเห็นชัดเลยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่การเขียนแบบ 2D นะครับเราจะเน้นรูปแบบการเขียนที่ท็อปวิวเป็นหลักนะครับแต่ก็ดูได้นะครับดูความสัมพันธ์ของหน้าต่างการเขียนแบบนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ไปดูในคอร์ส 3D แล้วกันเดี๋ยวจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะจากประมาณนี้นะครับดังนั้นในโหมดนะครับ 2D นะครับในหน้าโมเดลเราเห็นอะไรบ้างอย่างแรกนะเราจะเห็นปุ่มในการปรับสมูทของหน้าต่างนะครับเห็นระนาบในการเขียนอันนี้จะเป็นท็อปวิวนะครับแล้วก็รูปแบบที่โชว์นี้สำคัญนะในเงื่อนไขของการเขียนก็คือ เราจะเน้นเป็น 2D wireframe คือมันมีให้เลือกหลายตัวนะครับซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับไอ้พวก 3D modeling ด้วยนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอื่นๆจะมาพูดถึงเพิ่มเติมนะเอาประมาณนี้ก่อนในส่วนของหน้าโมเดลอ่ะจากนั้นก็ลืมไปสิอันนี้ก็จะมีซูมตระกูลซูมอยู่ในนี้ถ้าเราต้องการที่จะกดเอานะกดตรงนี้แล้วก็การหมุนชิ้นงาน 3D ก็ยังคงมีออร์บิทให้เห็นอยู่ในตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงละกันในส่วนของพวกหลักสูตร 3D นะครับผมกลับไปหน้าโฮมเนาะอันนี้จะเห็นในหน้าพื้นที่สีดำเราเรียกว่าเป็นหน้าโมเดลนะครับผมสเตตัสบาร์เซตติ้งเมื่อกี้เกินไปแล้วนะครับว่าปกติเนี่ยสเตตัสบาร์เนี่ยถ้าเราดึงคือในส่วนของ CWCAD เนี่ยตรงนี้ค่อนข้างดีคือมีการแยกครับมีการแยกระหว่างสเตตัสบาร์ที่เกี่ยวข้องกับคัสตูมายเนี่ยอันนี้แยกต่างหากเลยไม่ได้เอามารวมกับแถบสเตตัสบาร์ซึ่งเป็นพวกกระดงกระดาษพวกอะไรต่างไม่ได้มารวมกันดังนั้นมันจะแยก2บรรทัดทีนี้เมื่อแยก2บรรทัดเสร็จนะครับบรรทัดคอมไลน์เนี่ยปกติเนี่ยบรรทัดคอมไลน์เนี่ยมันเป็นแบบนี้ฮะมันจะค่อมอยู่ตรงมันจะค่อมอยู่มันจะขั้นอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบรรทัดคอมไลน์เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะในไม่ใช่แต่ก่อนสิใครที่คุ้นชินแบบนั้นนะครับแต่ตรงเนี้ยคือมันขั้นอยู่ตรงกลางให้นะครับซึ่งเป็นแบบนี้ผมก็จะดึงมาให้เหลือแค่นี้นะครับในการเขียนโอเคเนาะอันนี้ทีนี้การเซตติ้งก็เหมือนเดิมนะครับคือเราสามารถเปิดเอาตัวไหนออกมาก็ได้ตรงเนี้ยข้อดีคือถ้าพื้นที่มันเยอะนะครับถ้าพื้นที่มันเยอะเพื่อนๆน้องๆอยากจะสแตนบายตัวไหนก็เปิดขึ้นมาได้อย่างเช่นผมเอาค่าคอร์ดิเนตเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็เอาอื่นๆขึ้นมาก็เปิดขึ้นมาได้ตามที่อยากจะลองฝึกลองเขียนกันแต่ณทีนี้นะครับอยากให้ลองเขียนตามที่ผมเกริ่นนำไปก่อนนะครับผมโอเคอันนี้คือหัวข้อที่2นะครับ 2.1 ผมปิดไปก่อนนะไปดูต่อนะครับ Layout และการเพิ่มกระดาษLayout และการเพิ่มกระดาษยังอยู่ที่แถบด้านบนอยู่นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโมเดลคือหน้านี้ Layout คือตัวนี้ฮะหน้าโมเดลคือหน้าเขียนแบบหน้า Layout คือหน้าปริ้นงานครับซึ่งมันก็จะควบคุมกันพอร์ตแบบ on scale การเพิ่มกระดาษอันนี้ต้องโยงไปถึงตอนที่แล้วครับในวิดีโอตอนที่แล้วใครที่ไม่ได้ติดตั้งเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นติดตั้งกระดาษเขียนแบบต้องติดตั้งก่อนนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูก่อนทีนี้สำหรับคนที่ติดตั้งแล้วจะเพิ่มกระดาษเข้าไปในหน้าเปล่าพวกนี้ยังไงก็ง่ายๆครับเลื่อนเมาส์มาที่ layout ฮะคลิกขวาไปที่ from template เลยนี่นะครับไปที่ from templateจากนั้นก็กระดาษที่เราตั้งค่าไว้อยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ไปเอามานะครับอย่างเงี้ยฮะผมมีตัวนี้นี่นะครับ
ใครที่ติดตั้งและก็กดเข้าไปนะฮะกด Open ขึ้นมาแล้วก็เลือกเอากระดาษที่อยากจะออกมาใช้ครับอยากจะใช้ตัวไหนอยากใช้ A4 หน่วยเป็นเมตรอยากใช้A4 หน่วยเป็นมิลก็ออกมาใช้หรือถ้าใครมีเทมเพลตตัวที่ผมแจกให้เช่นตัวนี้นะครับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ A2 จนถึง A3 สมมติว่าผมต้องการ A4 หน่วยเป็นเมตรผมก็กดโอเคไปมันก็จะเข้ามาที่ตรงนี้ให้เนี่ยครับ A4 หน่วยเมตรก็จะสแตนบายอยู่ตรงนี้ให้เราทำการพอร์ตงานได้เลยคือถ้ามีงานในหน้าโมเดลก็เอามาปริ้นงานในหน้านี้เลือกกระดาษให้ตรงกับหน่วยที่เขียนนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะโอเคมาดูอีกสักข้อนึงคือผมจะแยกเป็นตอนไม่ให้ตอนยาวนะจะได้เรียนกันง่ายๆนะครับไปดูอีกสักหนึ่งแบบฝึกหัดนะครับโอเคอันนี้เป็นโมเดล All Layout Paper Space ขอจบที่หัวข้อนี้ก่อนนะในเบรกนี้นะครับไปดู 2.3 โมเดลนะครับ All Layout Paper Space โมเดลคือหน้านี้เนาะอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนนะครับหน้าเขียนแบบนะครับในหน้ากระดาษคือหน้านี้ฮะทีนี้เราจะควบคุมทั้ง2ช่องนี้ยังไงคือปกติเราเขียนตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับเราส่งกระดาษมาเรามาที่งานตัวนี้แล้วเราก็ดับมันคลิกเข้าไปครับเดี๋ยวผมขอลบตัวหนังสือนี้ออกไปก่อนเราก็ดับมันคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ฮะการดับมันคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นการสลับการใช้งานคือถ้าเรากดสกอร์ตรงกลางเป็นคำสั่งแพนหรือพิมพ์คำสั่งแพนเนี่ยนะครับเราเลื่อนแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะเลื่อนทั้งกระดาษทั้งงานที่โชว์อยู่แต่ถ้าเราดับเบิลคลิกไปนี่นะครับนี่นั่นเป็นการเลือกที่จะควบคุมชิ้นงานที่อยู่ในหน้าวิวหน้าโมเดลแล้วเรากดแพนมันจะเลื่อนชิ้นงานแบบนี้ครับนี่นะฮะแต่ถ้าเราเลื่อนเมาส์ออกมาดับเบิลคลิก2ครั้งมันก็จะล็อกกระดาษปุ่มนี้จริงๆคือปุ่มนี้ฮะนี่นะครับเห็นไหมโมเดล All Layout Paper Space ลักษณะการคลิกใช่ไหมสมมติว่าผมตอนแรกผมอยู่ที่หน้าโมเดลแบบนี้นะครับแล้วผมกดมันจะเห็นตัวนี้มันจะเรืองแสงเห็นไหมถ้าผมกดมาที่ตรงนี้โปรแกรมมันก็จะมาที่หน้า Layout แต่นะแต่มันไม่ได้ชัวร์นะครับว่าคุณจะเลือกอะไรดังนั้นการเลือก Layout เนี่ยจากตรงนี้ซึ่งก็เหมือนกับการเลือก Layout Paper Space เนี่ยนะครับเราสามารถกดได้เลยว่าเราจะเลือกใช้ A ไหนอย่างเงี้ยมันจะชัวร์กว่าใช่ไหมฮะทีนี้การเข้าไปควบคุมเมื่อเรามาอยู่ในหน้าโมเดลหน้า layout นะเราก็กดปุ่มนี้ครับมันก็เหมือนกับผมดับเบิลคลิกตรงกลางนั่นแหละเห็นไหมฮะโอเคทีนี้จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับเวลาเราจะควบคุมสเกลเราจะปรับสเกลตอนแรกนี่คือหน้าโมเดลมาถึงหน้ากระดาษเรายังจะไม่เห็นสเกลที่อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นเมาส์ผมไหมอยู่ฝั่งนี้นะยังไม่มีคำสั่งสเกลผมขึ้นมาจนกว่าเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปหรือกดที่layout space เนี่ยนะครับมันถึงจะมีสเกลผุดขึ้นมาเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยสเกลถึงจะผุดขึ้นมาถ้าผมตั้งเป็น50ล่ะนี่นะครับตั้ง1ต่อ100นี่นะครับแค่นั้นเองนะครับดังนั้นขอจำแบบนี้ก่อนเนาะโมเดล all layout paper space นะครับก็คือการควบคุมชิ้นงานที่จะปริ้นงานนั่นแหละนะครับควบคุมทั้งที่อยู่ในหน้าโมเดลแล้วก็อยู่ในหน้ากระดาษและจุดสำคัญก็คือคุณต้องดับเบิลคลิกเข้าไปให้มีพื้นที่สีดำแบบนี้แถบสเกลถึงจะโผล่ขึ้นมาให้เราควบคุมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเบรกกันที่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมใครที่อยากจะได้นะครับไปฝึกหัดของบทที่2นะครับใครที่ยังไม่มีข้อเต็มนะที่ยังไม่ได้สั่งข้อเต็มเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากเมลไว้ได้เลยในโพสต์ในทุกช่องทางที่ผมทำออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอามาส่งเป็นลิงก์วิดีโอไปให้ดาวลิงก์แบบฝึกหัดไปให้ดาวน์โหลดเรียนกันตามนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆดูที่ตอนท้ายของวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ